ติวกอพอ The Series ซีรีส์ดีๆที่จะพาคุณผ่านกอพอปีนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นอีพิโซดที่13แล้วนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยสำหรับอีพิโซดที่13นะครับยังคงเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความเร็วซึ่งเป็นพาร์ทที่2นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเร็วไปวันนี้เราจะเริ่มเจอโจทย์ที่ยากขึ้นซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อสอบกอพอที่เราจะเอาไปสอบกันนะครับซึ่งเนื้อหาข้างในก็จะเป็นลักษณะของรถที่วิ่งทันกันหรือว่าการวิ่งแล้วมาชนกันนะครับวิ่งจากที่หนึ่งอีกคนนึงวิ่งจากที่หนึ่งวิ่งมาชนกันเมื่อไรก็จะเป็นลักษณะโจทย์แบบนี้นะครับซึ่งมีความยากกว่าครั้งที่แล้วขึ้นไปอีกงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรนะครับครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในพาร์ทที่2นะครับว่าจะเป็นในพาร์ทของกรณีที่รถวิ่งไล่ทันกันบ้างหรือว่ารถวิ่งมาชนกันนะครับจาก2ฝั่งนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะโจทย์ที่ออกในสอบกพ.เป็นยังไงนะครับแล้วเราจะทำกันอย่างไรนะครับครับเรามาดูกันที่โจทย์ข้อนี้นะครับเกือบข้อนี้เขาบอกว่าโจรขับรถหนีตำรวจด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งไปได้100กิโลเมตรครับตำรวจจึงขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรถามว่านานเท่าไรจึงจะตามทันครับเบื้องต้นเราต้องวาดรูปก่อนนะครับเขาบอกว่าโจรไปได้100ครับโจรไปได้100โอเคป่ะหลังจากนั้นที่จุดนี้ครับกับจุดนี้ตำรวจนะอันนี้โจรนะครับโจรอันนี้ตำรวจตำรวจจะเริ่มครับจุดเนี้ยกับจุดนี้นะครับคือจุดที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะตำรวจจะเริ่มครับเขาถามว่าวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าไหร่จึงจะทันกันนะครับทันกันคำว่าทันกันในที่นี้ครับส่วนใหญ่คีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นวิ่งไล่ตามกันหรือว่าวิ่งแล้วชนกันส่วนใหญ่แล้วความหมายก็คืออะไรครับไม่ระยะทางเท่ากันก็เวลาเท่ากันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสตรงไหนนะครับสมมุติว่าครูให้โจรวิ่งไปได้ x นะครับหมายความว่าตำรวจวิ่งได้เท่าไหร่ครับ100บวก x โอเคไหมนะครับโจรวิ่งได้ x นะเอาเฉพาะจุดที่เริ่มต้นเท่ากันนะครับพันท่านนับจากจุดนี้จุดที่เริ่มต้นจนถึงจุดจบหมายความว่าเวลาเท่ากันถูกไหมครับเวลาเท่ากันซึ่งจากสูตรอะไรครับอัตราเร็วเท่ากับระยะทางหารเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเท่ากับระยะทางหารอัตราเร็วถูกไหมครับในเมื่อเราบอกว่าเวลาเท่ากันก็คือเวลาโจรเท่ากับเวลาของตำรวจถูกไหมครับของเวลาของตำรวจนะก็แทนค่าสมการเลยครับคือระยะทางของโจรคือ x นะครับอัตราเร็วของโจรคือ40เท่ากับอะไรครับระยะทางของตำรวจคือ100บวก xเวลาอัตราเร็วของตำรวจคือ60ทำไงดีครับแบบนี้คูณไขว้ครับคูณไขว้ก็จะได้ 60x เท่ากับ40คูณ100ได้ 4,000 40คูณกับ x ได้ 40x เพราะฉะนั้นย้ายค่า 20x เท่ากับ 4,000 x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ตัด0 400หาร20คือ2เท่าไหร่ครับ200พันระยะทางที่โจรเคลื่อนที่คือเท่าไหร่ครับ200แต่สิ่งที่เขาถามคือนานเท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่คือพูดง่ายคือถามเวลานั่นเองถามเวลาตรงเนี้ยที่มันเท่ากันพันถ้าครูอยากรู้ครูเอาค่า x ที่ได้ไปแทนแล้วก็แทนค่าในสมการเวลาเท่ากับระยะทางหารอัตราเร็วจะเป็นของโจรก็ได้ของตำรวจก็ได้ได้เหมือนกันแล้วหาคำตอบออกมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเท่ากับระยะทางหารความเร็วเวลาที่ใช้คือเท่าไหร่ครับสมมุติครูเอาของตำรวจก็ได้นะครับถ้าโจรเคลื่อนที่ตรงนี้คือ200นะครับหมายความว่าตำรวจเคลื่อนที่100บวก x ก็คือ300ถูกไหมพันเวลาเท่ากับ300หารด้วยอัตราเร็วคือเท่าไหร่ครับ60 0ตัด0 6หาร30ได้5เพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับ5ชั่วโมงถึงจะตามทันนะถึงจะตามทันก็ต่อให้เขาต้องเยอะนะครับน้ำมันหมดไปกี่ถังก็ไม่รู้นะครับขับด้วยความทรหดมากมาดูโจทย์อีกข้อนึงครับข้อนี้เป็นโจทย์ที่เคยออกนะครับที่ทุกคนหลายๆคนเอามาถามกันรถยนต์2คันอยู่ห่างกัน40กิโลเมตรครับวิ่งก็ห่างกันคันแรกวิ่งด้วยความเร็ว40เราก็วาดก่อนนะครับวาดปึ๊บนะครับเขาบอกว่าห่างกัน40กิโลเมตรครับรถคันแรกรถคันที่2นะครับนะเขาบอกคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
คันที่2มีด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาบอกว่ามีแมลงวันนะครับนะเขาวิ่งเข้าหากันนะหมายความวิ่งเข้าหากันเขาบอกมีแมลงวันครับแมลงวันตัวนึงนะครับบินจากหน้ารถคันใดคันหนึ่งครับเขาบอกบินพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็จะใกล้กันเรื่อยๆใช่ไหมแมลงวันก็บินครับพอบินไปชนหน้ารถก็บินกลับมาครับแล้วก็บินไปบินกลับจนรถ2คันชนกันแมลงวันจึงหยุดบินครับเขาถามว่าแมลงวันตัวนี้บินได้กี่กิโลเมตรเบื้องต้นครับไม่ต้องสนใจเลยว่าแมลงวันมันจะบินไปบินกลับเราเขียนสูตรออกมาเราจะรู้เลยครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าบินได้กี่กิโลคืออะไรครับระยะทางซึ่งจากอัตราเร็วเท่ากับอะไรครับระยะทางหารเวลาเพราะฉะนั้นระยะทางก็คืออัตราเร็วคูณเวลาอัตราเร็วของแมลงวันรู้แล้วคือ80สิ่งที่ไม่รู้คืออะไรครับเวลาซึ่งเวลาคืออะไรครับเวลาของแมลงวันที่บินเท่ากับเวลาของอะไรก็คือเท่ากับเวลาของรถ2คันที่วิ่งเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันเท่ากันเราก็แค่ไปแก้สมการของรถเพื่อหาเวลาที่แมลงวันบินแล้วก็จะได้แล้วว่าแมลงวันเนี่ยบินนานแค่ไหนแล้วออกมาเป็นระยะทางเท่าไหร่แค่นี้ไม่ต้องสนใจว่ามันบินไปบินกลับบินไปบินกลับครับแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามาหากันครับนะถ้านี่40กิโลเมตรนี่60กิโลเมตรครับสิ่งที่ต้องรู้สมมุติว่าจุดที่ชนกันกับจุดที่รถคัน A วิ่งได้คือ X ครับคือ X หมายความว่าจุดที่ B วิ่งมาจนถึงอะไรครับจุดที่ชนกันคือ40ลบ X มาจากไหนครับก็ระยะทางทั้งหมดคือ40ถูกไหมถ้าคันนี้วิ่งได้ X คันอีกคันนึงก็จะวิ่งได้40ลบ X เหมือนเดิมเลยครับเวลาที่ใช้เท่ากันหมายความว่าเวลาของ A เท่ากับเวลาของ B จากสูตรเวลาคืออะไรนะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางหารเวลาพันเวลาเท่ากับอะไรครับระยะทางหารอัตราเร็วเวลาของ A ก็คือระยะทางคือ X อัตราเร็วคือ40นะครับเวลาของ B คืออะไรครับระยะทางคือ40ลบ X หารด้วยอัตราเร็วคือ60ทำไงนะคูณไขว้นะครับก็จะได้ 60x เท่ากับ40คูณ40ได้ 1,600 อันนี้คูณเข้าไปเป็นลบ 40x นะครับย้ายไปบวกครับกลายเป็น 100x เท่ากับ 1,600 x เดียวเท่ากับ16ครับนั่นหมายความว่า A เนี่ยเคลื่อนที่ได้16กิโลเมตร B เคลื่อนที่ได้40ลบ16ก็คือ24เนาะ24กิโลเมตรแต่ไม่ใช่คำตอบครับเขาต้องการเวลาเราก็ต้องเหมือนเดิมครับไปแทนค่าหาเวลาครับหาเวลาเพราะฉะนั้นเวลาจะแทนที่สมการไหนก็ได้สมมติเอาของรถคัน A ก็ได้นะครับเวลาก็จะเท่ากับอะไรครับระยะทางก็คือ x เท่ากับ x นะหารด้วย40ถูกไหมครับระยะทางหารอัตราเร็ว x เท่ากับ16นะอันนี้เท่ากับ40 16ส่วน40อ่ะยังไม่ต้องคิดเลขละกันนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาหาครับระยะทางของแมลงวันระยะทางคืออัตราเร็วคูณเวลาอัตราเร็วของแมลงวันคือ80นะครับ80เมื่อกี้เวลาคือเท่าไหร่นะ16ส่วน40ครับเพราะฉะนั้น0ตัด0ครับ4หารนี้ได้1 4หารนี้ได้2เหลือ2คูณ16เพราะฉะนั้น2คูณ16ได้32หน่วยเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นแมลงวันบินได้ทั้งหมด32กิโลเมตรก็คือบินเท่ากับเวลาที่รถเคลื่อนที่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งทันการรถวิ่งก็หาการคีย์หลักๆแล้วเนี่ยคือเวลาจะเท่ากันเราก็ต้องเอามาแก้สมการแบบนี้สมมติตัวแปรแล้วแก้สมการและแทนค่ากลับไปเพื่อหาเวลาแล้วหาสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในการขับรถพาร์ทที่3ในครั้งหน้ายังเหลือในเรื่องของความเร็วเฉลี่ยสมมติว่ารถขับไปมีการเปลี่ยนความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญอยากให้ฝึกทำบ่อยๆแล้วก็จดเทคนิคออกมาแล้วฝึกทำเยอะๆนะครับเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับอีพีโซดที่14นะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับฝาก Just Talk by Ken กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้ติดตามได้ทันทีนะครับและที่หน้าเพจ Just Talk by Ken นะครับจะมีตะลุยโจทย์กพภาควันละ1ข้อลงทุกวันจนกระทั่งวันสอบเป็นเวลา
6นาฬิกาหรือ18นาฬิกาคือ6โมงเย็นบ้านเราเนี่ยนะครับติดตามไปที่หน้า Facebook Fanpage Just Talk by Ken นะครับและฝากติดตามรายการฝึกคำศัพท์กพ. The Series ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงและติวกพ. The Series ที่เอาโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกพ.เนื้อหาต่างๆที่ออกข้อสอบกพ.ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเอามาเล่าเอามาบรรยายและสอนให้ทุกคนเข้าใจเทคนิคและพื้นฐานมากขึ้นให้พร้อมสอบมากขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ครึ่งนะครับที่ YouTube Channel Just Talk by Ken ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ